พอดีมีคอมเมนต์เยอะไงว่าทำไมพลอยหน้าสดออกคลิปตลอดเลยนางก็เลยต้องแต่งหน้าซะหน่อยเป็นการโชว์เลยนะคะว่าเราจะแต่งหน้าบนรถโดยใช้เวลาแต่งเพียงแค่1นาทีเท่านั้นดูสกิลนางดูสกิลนางเบ๊อะไรขับรถให้พอดีๆเลยแกล้งเราปะเนี่ยไม่ได้แกล้งก็ขับปกติมันเด้งมากเลยอ่ะสวัสดีครับกันเองครับไปเองค่ะจะออกไปหาอะไรกินกัน2คนแล้วนางตื่นสายไงนางเลยต้องมาแต่งหน้าในรถเกิดสกิลการแต่งหน้าบนรถนะคะคุณผู้ชมพอเชื่อว่าผู้หญิงร้อยละ 90% ต้องเคยแต่งหน้าบนรถระหว่างไฟแดงหรือรถติดอย่างแน่นอนอันนี้ถือว่าเบสิกนะปกตินางแต่งไปขับไปด้วยนะพอดีมีคอมเมนต์เยอะไงว่าทำไมพลอยหน้าสดออกคลิปตลอดเลย นางก็เลยต้องแต่งหน้าซะหน่อยเป็นการโชว์เลยนะคะว่าเราจะแต่งหน้าบนรถโดยใช้เวลาแต่งเพียงแค่1นาทีเท่านั้น ดูสกิลนางดูสกิลนางเบ๊อะไรขับรถให้พอดีๆเลยแกล้งเราปะเนี่ยไม่ได้แกล้งก็ขับปกติมันเด้งมากเลยอะมันจะแทงตาอยู่นะขับดีๆหน่อยนี่มันเด้งหรือเพราะขับไม่ดีหรือเพราะยางรถเราขับดีแล้วเฮ้ยแต่ว่ายางรถนี่ขับมา 40,000 กว่า 40,000 กว่าโลละยังไม่ได้เปลี่ยนยางเลย 40,000 กว่ายังไม่ได้เปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนเลยอะไรวะพี่แล้วเขาจะแต่งหน้าได้มั้ยเนี่ยถ้างั้นเอางี้เดี๋ยวแวะเปลี่ยนยางก่อนเวลาเดี๋ยวนี้เวลาเปลี่ยนยางก็ไม่นานละสักครึ่งชั่วโมงถ้าเปลี่ยนยางได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินกันแค่ครึ่งชั่วโมงจริงเปล่าสวัสดีครับเปลี่ยนยางจ้ะถ้างั้นบอกสเปคเลยเนาะมิชลินฟลายมาซี่4ครับ21545 R17 ครับได้ค่ะเดี๋ยวเชิญรอด้านในนะได้รอด้านในนะจ้ะตาดีป่ะคือยางมันต้องเป๊ะขนาดนั้นเหรอบีใช่ดิไม่ใช่เปลี่ยนยี่ห้ออะไรก็ได้ต้องมิชลินไพรมาซี่4 21545 R17 เพราะเป็นรุ่นของรถเราพอดีเลยโอ้โหสุดยอดใช่มาจากบ้านเลยปะเนี่ยอ้าวมันต้องเป๊ะเรารักรถเราก็ต้องดูแลรถให้ดีเรารักเธอเราก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเธอเห็นไหมเฉียบมากเพราะรองเท้าของรถมันก็คือยางนี่แหละนี่คือส่วนเดียวที่มันแปะอยู่กับพื้นผิวถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันดีมิชลินขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความนุ่มความเงียบก็เปลี่ยนอันนี้ซะเลยนะก็จะดีก็จะนุ่มแล้วก็จะไม่มีเสียงภายนอกเข้ามารบกวนแต่ที่สำคัญกันว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยโดยพลอยระยะเบรกมันสั้นกว่าจริงๆสั้นกว่าก็มันใหม่ไม่ต้องสั้นก็หวีคือถ้ายางใหม่ระยะเบรกมันสั้นกว่าเก่าอันนี้ต้องเข้าใจได้แต่ถ้าเทียบยางเก่ากับยางเก่ายี่ห้อมิชลินกับยี่ห้ออื่นค่าเฉลี่ยของมิชลินระยะเบรกสั้นกว่าเก่าเทียบเก่านะและต่อให้เป็นใหม่เทียบใหม่ถ้าทดสอบค่าเฉลี่ยออกมาของมิชลินก็สั้นกว่ายี่ห้ออื่นเพราะฉะนั้นแปลว่าเราปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้มากกว่าเมื่อใช้มิชลินนะจ๊ะเธอไม่เคยรู้เลยหรอกเรื่องสำคัญอย่างเงี้ยรู้แต่เรื่องช้อปปิ้งเรื่องยางในสำคัญบอกไว้เลยแรงล่าสุดเองก็ช้อปปิ้งออนไลน์ก็เดี๋ยวนี้ช้อปปิ้งออนไลน์มันสะดวกแต่ในเมื่อต้องขับรถออกมาช้อปปิ้งก็ต้องเปลี่ยนยางเปลี่ยนทั้งทีก็เปลี่ยนดีๆไปเลยจะได้ไม่ต้องกังวลได้คุณค่าไปออกไปดีกว่าใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมไปเร็วดีจังถึงชั่วโมงเท่านั้นเปลี่ยนเสร็จแล้วมิชลินไพรมาซี่4เดี๋ยวไปลองกันดูว่าจะนุ่มแล้วก็เงียบจริงหรือเปล่านะจ๊ะเปลี่ยนยางเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงนุ่มและเงียบสะใจไหมจ๊ะมันแบบนุ่มมากเงียบเวอร์ก็ดีสุดนี่ยางหรือหมูนุ่มก็เมื่อกี้อ่ะถ้าเกิดไม่เปลี่ยนยางคุณผู้ชมคะคือลิปสติกคือแบบปาไปครึ่งหน้าแล้วค่ะอันนี้ก็บอกแล้วว่าเปลี่ยนยางก็เปลี่ยนให้มันสบายใจไปเลยจะได้ไม่ต้องกังวลทีหลังรถเราก็รักเมียเราก็รักเพราะฉะนั้นต้องดูแล2อย่างให้ดีถูกไหมแต่ตอนนี้กังวลอย่างเดียวเลยไรหิวมากแล้วนะตอนนี้ควรจะหาอะไรกินเต็มที่ได้แล้วค่ะเราก็หิวเหมือนกันงั้นเราไปกินกันดีกว่าดังนั้นขอตัวไปหาอะไรกินกับพลอยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดมันให้หมดเข้าใจใช่กดมันให้หมดกดอย่าให้เหลือเข้าใจแค่นี้นะแค่นี้บายบาย